ทุกกับบรรจงวันนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับผมพาญาติของผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมามายื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยานะครับโดยเคสนี้นะครับคุณผู้ชมเราเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับในครั้งนั้นเนี่ยน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยได้มีการผ่าตัดสมองเป็นครั้งที่2นะครับอยู่ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งตอนนั้นอาการน้องก็ยังทรงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับน้องก็มีอาการดีขึ้นเพราะว่าตื่นขึ้นมาพูดคุยกับพ่อแม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อช่วงประมาณสัก9โมงของวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับทางครอบครัวเผ่าเตียงก็ได้รับข่าวร้ายว่าน้องได้เสียชีวิตนะครับหลังจากวันที่พี่ไปทำข่าวครั้งแรกนะครับน้องผมเนี่ยได้ทำการผ่าเปิดกะโหลกแล้วแล้วก็อาการของน้องก็ดูดีขึ้นครับเหมือนจะหายดีในอีกไม่นานแต่ว่าหลังจากนั้นแค่2วันนะครับหลังจากที่อาการได้ย้ายออกจากห้อง ICU มา2วันนะครับก็เกิดอาการเส้นเลือดแตกอีกรอบนึงครับเขาก็วางแผนกับผมไว้ว่าจะกินไก่บัญชรครับซึ่งตัวผมก็จะนําเข้าไปให้วันจันทร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยแต่ว่าน้องเสียชีวิตก่อนแล้วก็ขอขอบคุณรายการบรรจงชงข่าวด้วยครับขอบคุณมากครับที่มานำเสนอให้พวกผมได้ชื่นใจขึ้นเยอะเลยเรื่องส่วนของสปสช.เองเราได้รับความร่วมมือดีไหมเจ้าหน้าที่แนะนำดีไหมครับแนะนำดีครับแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเขาบอกว่าเขาจะดูแลให้เข้าข่ายครับคือเกณฑ์เราจะกว้างๆเนาะหลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยสามารถยื่นได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้รับความเสียหายแล้วเนี่ยสปสช.ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือสามารถมายื่นได้วิธีการยื่นก็ไม่ยากนะครับมายื่นที่อยู่ในกรุงเทพมายื่นที่สปสช.เขตนะฮะ13กทม.ก็ได้ยื่นที่โรงพยาบาลที่ฉีดก็ได้หรือว่าถ้าสงสัยว่าเอ๊ะจะไปยื่นยังไงมีหลักฐานอะไรบ้างก็โทรสายด่วนสปสช.1330ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับน้องแบงค์ที่เสียชีวิตนะครับจะมีการฌาปนกิจในวันที่6มกราคมนะครับซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวนั้นได้เก็บศพไว้ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็ทางทีมข่าวนะครับขอยืนยันว่าการฉีดวัคซีนยังคงมีความจำเป็นและก็มีความสำคัญในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนะครับข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์กพอยต์รายงานครับ